ภารกิจตามหาปลาสะแงะเอ้ยปลากระทิงให้เสียสองคนนี้ได้ปลาไปดูนะมันเป็นกระบอกที่ตั้งอยู่ในน้ำหากันต่อมาลุ้นกันจะได้ไหมโอ้ปลากระทิงนะครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ลงมาแล้วหายไปแล้วมาดูกันนะมันเข้าไปอยู่ในกระบอกนี้เป็นชุดทีนี้ไม่ลุ้นแล้วนะครับตัวแรกปลาไหมนะครับนี่คือปลากระทิงนะตอนที่ได้แล้วล้นแล้วสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะออกล่าปลาสะแงะกันไปหาปลาสะแงะในคลองกันมันจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันปลาสะแงะนะปลาสะแงะบ้านเราเรียกว่าปลากระทิงนั่นเองให้เสียสองคนนี้ได้พาไปดูนะเมื่อตอนเช้าว่ามาหาแล้วได้ไปแล้ว3ตัวในช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนกันเดี๋ยวจะถามนะไปถามดูว่าปลากระทิงเนี่ยมันหากันยังไงในคลองว่าจะเอาไปผัดเผ็ดคืนนี้ไปแลกันครับทุกคนไปดูนะครับเห็นว่าปลากระทิงมันอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ที่มันตั้งอยู่ในน้ำเดี๋ยวว่ามันอยู่ลักษณะแบบนี้นะนี่มันเป็นกระบอกที่ตั้งอยู่ในน้ำไม่รู้ปลามีปลากระทิงหรือเปล่าเอาลองยกมาดูปิดหูปิดหางมีไหมบอกนี้ไม่มีพอยกแล้วตอนเช้าโอ้ปลากระทิงมันเข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ดักตอนี่ถ้าได้ทำที่ดักไปหาด้านล่างกันต่อไปหากระบอกไม้ไผ่ที่จมอยู่ในคลองนะมันจะมีปลากระทิงเข้าไปอยู่นี่นะครับร่องรอยที่ตอนเช้ามาหากันนะก็ผมไม่ได้มาก็เห็นน้องเขาว่าร่องรอยนี่ร่องรอยทุบจับไม่ได้มันอยู่ในเนี้ยโอ้มันอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เก่าๆที่จมอยู่ในน้ำเดี๋ยวลองเดินหากันต่อจับตูดไว้มันลึกบ่มันลึกอ่ะยังรู้มาขึ้นได้ไหมไม่ได้ก็ไปมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นโอ้ลุ้นเลยยังไหมน้องพีมาไปมาลุ้นกันจะได้ไหมได้
โอ้ยป้าเออเล่ใหม่อยู่ติดอยู่ใต้นี่น้องเอามีมือหลวงไปเลยเอ้ยเอาเบียดมานี่ก่อนฮะปลาเต้งมีลุ้นมีลุ้นปิดวัวปิดตายดีมีลุ้นนะครับกระบอกนี้มีลุ้นลายดีปิดให้ดีเราก็งูมาไปปิดดึงดึงออกมาเอาลากไปกระบอกนี้มีลุ้นนะครับนุ่งป่าไปข้างหลังเลยนี่เบอร์ไม่ไหวได้ปิดมันอยู่นี่ไประวังออกไปเลยไปครับไปลุ้นกันครับกระบอกนี้จะได้หรือเปล่าลูกปลาไม่อันนี้มันใหญ่ครับเอาตรงนี้ตั้งนี้เลยรู้ไหมมาอีกอันหนึ่งครับมาอีกอันหนึ่งอันนี้มีโอกาสได้มากมันกุ้งอ๋อได้กุ้งโอ้กุ้งตัวย่อยสองตัวนี่ลูกกามันนี่นู่นตัวย่อยกันออกมาเอาโอ้ได้กุ้งสองตัวมีลูกนี่น้ำออกมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวจะเอามีดผ่าดูจอดนี่นั่นมีรูไม่มีตัวบอลนี่มีน้ำโอ้ไม่มีนะครับไม่มีมันไหวตัวทันได้แล้วจะได้กุ้งช่วงตัวไม่เป็นไรหากันต่อวันนี้นะครับภารกิจตามหาปลาสะแงะเอ้ยปลากระทิงนะเข้ามาอยู่ในนี้กันนะกำลังงัดแงะอยู่มาได้แล้วนะได้นี่มีใช่ก่อยจ่อนี่ก่อยโอ้ยได้นะครับมาลุ้นนะครับกระบอกนี้ลุ้นกันทุกกระบอกเลยรอเจาะเดี๋ยวต้องช่วยนะครับต้องช่วยเดี๋ยวขอตั้งของแป๊บนึงเห็นว่ามีรอยเจาะมันไหนต้องคว้าหยอกมากินนะเดี๋ยวต้องผ่านะครับต้องผ่าตอนนี้เจอแล้วนะครับเจอแล้วได้แล้ว1ตัวมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันเดี๋ยวโอ้ปลากระทิงนะครับโอ้ตัวใหญ่ลงมาแล้วไปเอ็กจอนพอแล้วโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับปลากระทิงนี่
นี่ปลากระทิงนะครับไม่ธรรมดาขอภัยกับความรุนแรงด้วยนะครับเราไม่ต้องการให้เยาวชนเห็นภาพนี้นะแต่ว่าชนก็ต้องเห็นนะครับเซ็นเซอร์นะครับภาพนี้เซ็นเซอร์ภาพเซ็นเซอร์โอเคหนึ่งแต้มนะครับปลากระทิงหัวเสียบหัวเสียบก็มาดูลักษณะที่ปลามันอยู่นะครับเผื่อใครจะมีแนวทางเวลาไปหานะครับซึ่งมันจะเข้าไปอยู่ในโพรงแบบนี้นะสังเกตดูว่าไม้ไผ่มันจะต้องมีรูนะข้างในนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีอีกกี่ตัวไม่เอากุ้งตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะจับใส่เอ้ยจับไว้ดีจับดีมันมีไอ้ที่สันหลังมันจะมีเหมือนใกล้ๆมีดหลุดไปแล้วเสียดายมากยังไม่เปื้อหายไปแล้ว พลาดเลย มันทำตายแต่มันไม่ตายเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อโอ้โหไม่เป็นไรไม่ใช่รุจกีเราวันนี้ปุ๊บไปหากันต่อนะครับหลุดไปแล้วเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรนี่เออลงเลยไว้ลงนะโอ้โหน้ำแตกน้ำติดโอ้ติดเสื้อทุลักทุเลมากเลยนี่ไม่ไปจมเลยมองใหญ่นี่นะครับผมก็เจอมาแล้วก็เอาขึ้นมานะครับแล้วก็ผ่าเป็นรอยอย่างนี้นะครับนี่นี่ก็มีปลานะก็เป็นไปโดนหัวมันนิดนึงตัวเดียวใหญ่แต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้นี่วิธีการหาปลานะครับมันเข้าไปอยู่ในมีรูไหมกันนะมีนะมีรูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสับรูก่อนไม่พลาดนะครับเมื่อกี้ตัวใหญ่หลุดไปแล้วทีนี้เราเอาจริงแล้วไม่พลาดแล้วมันอยู่ในเนี่ยท่อนนี้แหละผมก็เลยต้องตัดอันนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บข้างบนนะเดี๋ยวเก็บตรงนี้ไม่ไหวล่ะต้องผ่าท่อนนี้เอาออกก่อนนี่มันโผล่หัวมาแล้วครับมาดูมันโดนมีดมาโอเคเดี๋ยวก่อยออกก่อนตากล้องออกก่อนเย็บไว้โอ้มันดีดมึงอย่าโผล่ออกมานะทีนี้ไม่หลุดแล้วนะครับตัวแรกตัวที่สองนะแต่เพิ่งได้ตัวแรกไปมาเลยมาลุ้นกันอีกนะครับเอาดึงไปดีปาร์ตี้ไม่ใช่ปาร์ตี้ไปนี่มีลุ้นนะป้าไปข้างหลังเลยมีลุ้นนะครับตอนนี้เราก็ได้อีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผ่าออกมามันเข้าไปแอบอยู่ในนี้นะครับนั่นเห็นแล้วหางนะครับนี่ปลากระทิงตัวใหญ่นะครับตัวนี้เท่ากับตัวที่หลุดออกเมื่อกี้โอ้ไม่ออกนั่นไงไปหลุดแล้วครับหลุดแล้วมันพยายามขึ้นไปขึ้นไปเรียวไม่ลงอ่ะว่าติดอะไรเดี๋ยวต้องผ่านะครับอย่างนี้ต้องผ่าเดี๋ยวใช้มีดปลาก่อนนะครับนี่คือปลากระทิงนะครับที่ได้ในกระบอกไม้ไผ่นะเป็นตัวที่3ที่ได้หลุดไป1ตัวนี่ก็นี่ตัวที่2นะครับแล้วก็ที่ได้ตอนเช้าก็ไม่รู้กี่ตัวเดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัวและจะเอาไปทําแกงอะไรกันนะครับนี่ปลากระทิงนะครับก่อนได้แล้วได้แล้วโอ้ตัดแล้ว
มันไปอยู่ได้ยังไงไหนเหรอปลาด้านบนไหนเหรอไม่ใช่ไปด้านบนเอาไหนไหนน้ำน้ำน้ำเอาไหนเหรอปลาปลาตุกร้อนแล้วเอาตุ้มเร็วเร็วเร็วตัวตัวตัวไปเร็วตุบหัวก่อนตุบหัวตุบได้ตุบเอาตุบงื้อเรียบร้อยนี่ภาพนี้เด็กอายุมากกว่า18ไม่ควรดูนะครับเดี๋ยวต้องเก็บเก็บกันไปไปตัวกันมันลื่นใกล้ๆกับปลาไหลเหมือนกันมันมีเกล็ดที่แทงนี่ก็ได้3ตัวแล้วเอาหัวเขาอ่ะตอนนี้นะครับเราก็เดินหากันริมคลองนะก็เราก็จะเอาไม่เยอะนะก็จะเอาประมาณกินสักมื้อหนึ่งพอนะครับไม่ได้หาขายนะหากินตามธรรมชาตินะแหล่งคลองบ้านเราตรงนี้น้ำแห้งนะครับปลากระทิงนะมันก็จะเข้าไปอยู่ในโพรงไม้ไผ่เราก็ไปจับเอามาผัดเผ็ดนะน่าจะทำเมนูผัดเผ็ดวันนี้โอเคเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับว่าวันนี้เราได้กันกี่ตัวไปนี่นะครับตัวที่สองหาปลาในกระบอกไม้ไผ่กันครับนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูวิธีการหากินแบบธรรมชาตินะครับหาปลาไอ้ปลากระทิงอย่าลืมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องครูบ่าวที่อันดีฟาร์มนะครับอยากให้ไปทำกิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปทำให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมโน่ฝั่งนู้นยังหากันอีกนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวนี่รีวิวนะครับปลาที่หาได้ในคลอง ทอดเรียบร้อยแล้ว